สาวแกร่งแห่งบึงสีไฟแจ่มใสทีวีเคมวยไทยแจ่มใสนี่น่าสนใจนะครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับขณะที่น้องเอิญ21ปีครับส่วนสูงนี่น้องเอิญสูงกว่า1เซนติเมตรประสบการณ์เนี่ยตามที่แจ้งมาครับเป็นทางด้านแจ่มใสครับที่รูปร่างดีกว่านะครับแฟนมวยก็อย่าลืมนะครับลุ้นตั๋วเข้าชมไทยไฟท์ลีกกันก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับก็ไปดูกติกาการเล่นที่เพจของเราได้เลยครับมุมขาวนี่สุรินทร์แหละครับส่วนมุมดำจากพิจิตรนะครับแล้วก็น้องๆทุกๆท่านเลยครับที่อยู่ทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ถ้าคุณมีหัวจิตหัวใจลีลาการชกนี่สนุกดุเดือดอยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์นี่ที่นี่โอกาสเปิดกว้างสำหรับน้องๆทุกคนนะครับสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทยไฟท์ครับว่าอยากจะมาชกที่นี่ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับยกแรกก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดBeat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ดูในเรื่องของทีมงานครับของนักมวยทั้งคู่น้องเอิญเนี่ยเคยมาโชว์ในรายการไทยไฟท์ลีกของเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทฝีมือจัดจ้านนะแข้งดีขนาดที่แจ่มใสครับนี่คือครั้งแรกก็เดี๋ยวมาดูครับว่าฟอร์มเนี่ยจะโดดเด่นขนาดไหนครับในเมื่อเข้ามาชกในไทยไฟท์ลีกแล้วกติกาก็เหมือนเดิมครับชนะคะแนน2แต้มชนะน็อก3แต้มนะครับไม่ว่าจะชนะน็อกยกอะไรก็ตามไม่มีเสมอนะครับถ้าหากว่าเสมอกันใน3ยกเนี่ยจะมีการตัดสินโดยยกพิเศษนะครับยกที่4นี่เป็นคู่แรกนะครับคู่แรกนัดแรกของมวยรอบไทยไฟท์ลีกคาดเชือกผู้หญิง53กิโลกรัมครับจะถีบไม่ถีบครับเดินก็ไปเจอแข้งแต่ตัวเองก็มีแข้งคืนเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดเริ่มจะออกกันแล้วแหละครับสาวแกร่งทั้งคู่แข้งมากันรอแหมหมัดที่หัวคืนเลยครับจังหวะสวนนะครับมาดูยืนมวยซ้ายนะครับแจ่มใสก็พยายามหาจังหวะกันอยู่ครับมวยหญิงค่อยหาจังหวะครับก็ไม่อยากจะพลาดด้วยกันทั้งคู่มาแล้วครับแข้งขวาของน้องเอิญว่าเตะทักทายไปก่อนครับหาจุดอ่อนของคู่ชกไปก่อนนี่ครับแม่เตะขวาต่อยขวาต้องถอยเหมือนกันนะครับน้องเอิญหลังจากที่โดนหมัดเข้าไปซ้ายกับขวาครับใครจะชิงออกก่อนขวาชิงออกก่อนครับซ้ายเตะคืนมาขวาเตะครับซ้ายก็มาเอาสิโอ้โหอาวุธทันกันเลยครับผู้ชายครับโอ้วงนอกนี่โดดเด่นเลยนะครับจังหวะวางแข้งของน้องเอิญมีหมัดขวาตามมาด้วยดูวงในนี่ยังไม่ชัดเจนกันเท่าไหร่เหมือนดวงตาครับของแจ่มใสครับตาซ้ายครับเริ่มที่จะมีปัญหาครับรับหมัดเข้าไปโอ้ถือว่าเป็นงานยากแล้วครับไฟนี้นี่ครับแม่ขวาทิ่มอีกแล้วครับน้องเอิญโอ้บวมๆมาครับอานิสงส์พลิกหมัดของน้องเอิญเลยครับนี่แข้งขวาครับก้าวเข้ามาวิ่งเข้ามาเอาคืนเหมือนกันเตะไปเสียไปแจ่มใสแต่ตัวเองก็โดนล็อกคออยู่ครับค่อนข้างจะตีลำบากแล้วครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนกดอยู่แล้วนะครับมือขวาของน้องเอิญเริ่มจะโชว์ในเรื่องโดดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งครับดูหลังจากที่แจ่มใสครับเนี่ยฮะโดนหมัดแล้วแก้ไม่ตกครับต้องตัดสินใจเดินเร็วแล้วครับเบียดให้ติดกว่านี้ครับเพื่อจะเอาคืนบ้างนะครับมีขวาขึ้นมาอีกหมัดนึงครับหมดยกครับเดี๋ยวมาตามกันต่อใจกันต่อนะครับกับมวยรอบคัดเชือกในพิกัด53กิโลกรัมหญิงนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดของน้องเอิญครับต้นนี่ดูทางแจ่มใสครับก็พอจะต้านไหวอยู่ครับแต่ว่าหลังจากที่โดนหมัดขวานี่ครับก็เริ่มที่จะแก้ทางไม่ตกเหมือนกันถือว่าเป็นการบ้านให้กับทีมงานครับไปแก้เกมนี่ครับเนี่ยฮะหมัดขวาครับทิ่มเข้าไปที่บริเวณคิดว่า
มังกรพ่นน้ำดีไม่โดนหน้าพี่เอกคาถาแรงยกแรกผ่านพ้นนะครับเดี๋ยวดูยกที่2ครับเชื่อว่ายกนี้เนี่ยแจ่มใสคงจะคลายความกดดันมากขึ้นเพราะว่าดูยกแรกเนี่ยเขายังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เนาะนะยังเกร็งๆอยู่นะครับก็ต้องขยับเพิ่มความเร็วแล้วก็คือต้องแรกครับต้องกล้าแรกหน่อยครับนี่ครับพอทำได้แล้วก็ถือว่าได้กำลังใจขึ้นมาครับอ้าวแทงซ้ายไปโอ้ดูน้องเอิร์นนี่ก็มาแข็งแกร่งครับไปนี่เอาแล้วครับแม่แต่ว่าเหมือนจะโดนดึงผมครับก็ให้กรรมการดูหน่อยครับอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับเขาเรียกกระชากมาต่อยครับไปกระชากหัวซะเลยครับออกหมัดซ้ายเจอแข้งขวาครับแรงขึ้นมานะยกนี้ของแจ่มใสแรงขึ้นมาครับแต่ถ้าช้าโดนแข้งขวาโดนจิ้มขวานะครับขยับเข้ามาจะถีบไม่ถีบไม่ชัวร์ไม่ออกดีกว่าครับน้องเอิร์นเตะขวาแจ่มใสแจ่มใสคืนไม่คืนโดนมาอีกแข้งนึงครับพยายามต่อยหมัดคืนแต่ไม่โดนนะครับอาวุธความต่อเนื่องครับก็ยังดูว่าทางด้านน้องเอิร์นเนี่ยจะดีกว่านะครับเรื่องแข้งขวาแจ่มใสขยับเดินเร็วขึ้นครับอย่างน้อยเนี่ยใจสู้แล้วครับที่เห็นอยู่ยังไงในรายการไทยไฟลีกเราครับก็จะให้เครดิตในเรื่องของการเดินเข้าทำนะจะเป็นส่วนใหญ่อ่ะหนูเดินอยู่หนูแต่หนูอย่าเดินเข้าไปชมแข้งบ่อยนะครับแจ่มสายเดินใส่ซ้ายคืนครับเดินต่อครับเดินต่อลุยต่อครับแทงซ้ายก้าวเข้าไปเสียบเลยนะครับมีเข่าไหมมีอีกสักเข่าไหมแล้วก็เหน็บอีกทีนึงกรรมการแยกออกมาก่อนเจอหายใจรถต้นคอแบบนี้ครับน้องเอิญครับที่ออกแข้งแล้วก็เป็นมวยอยู่วงนอกครับถ้าหมดหรือว่าถ้าช็อตเมื่อไหร่นี่ครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะของแจ่มใสจะเข้าไปครับเจอเททิ้งลุกมาสู้ต่อใหม่ครับโดนแข้งโดนเทอย่าไปขาดความมั่นใจนะครับต้องสู้อย่างเดียวแจ่มใสเดินแข้งขวาเตะเข้าไปเจอแข้งขวาโต้คืนแทงซ้ายครับถึงตัวนอกมีแข้งนะครับเป็นใบเบิกทางเข้าไปก่อนพอถึงตัวพยายามแทงเข่าซ้ายครับแจ่มใสหมดยกที่2ภาพช้ากันหน่อยครับกับในยกที่ผ่านมายกที่แล้วนี่น้องเอิญครับก็ยังคงขยับออกแข้งได้ดีครับแล้วก็หมัดขวานะครับทิ่มเข้าไปถือว่าจังหวะการทำเกมครับจังหวะออกแข้งนี่ตัดสินใจได้ดีกว่าครับส่วนแจ่มใสครับแม่พยายามจะเข้าไปครับแต่ลูกนี้นี่เจอเททิ้งเลยครับเจอน้ำหนักกดทับลงไปอีกนะครับแล้วก็ช่วงปลายยกครับแจ่มใสก็เริ่มที่จะยกสุดท้ายครับก็สู้หัวจิตหัวใจทั้งคู่นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ยกที่3อ่ะครับน้องเอิญก็ออกแบนๆแจ่มใสก็พยายามเดินทํานะนี่ครับลุยต่อครับเอาละครับแม่น้องเอิญเริ่มที่จะงัดเรื่องของความเก่าเกมครับขึ้นมาแจ่มใสต้องชนไม่หยุดครับแบบนี้อัดเข้าไปลุยเข้าไปก็จะเป็นเกมในเรื่องของวงในซะส่วนใหญ่ครับเข้ามาแล้วแต่จังหวะนี่ครับน้องเอิญเสียบเข่าเข้าไปแต่แจ่มใสนี่วงในไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่ครับแยกมาก่อนนะครับตั้งเกมกันใหม่หมัดขวาไม่ถึงน้องเอิญจับได้พยายามจะบิดไม่ล้มครับแล้วก็โดนแทงซ้ายจากแจ่มใสมาครับแยกออกมาอีกครั้งนึงหมัดนี่ครับหมัดขวามาแล้วหมัดขวาอีกทีคล่อมไปแจ่มใสน้องเอิญตั้งไว้ก่อนแจ่มใสไม่สนใจครับพยายามเด้งไปครับเข่าซ้ายแจ่มใสนี่พยายามที่จะเดินเต็มที่แล้วนะครับเดินอัดต่อไปเนี่ยโอ้โหแต่ว่าลูกเตะขวาต้องเอาแล้วครับแม่มีเหวี่ยงขวาสวนมาเอาแล้วครับแลกหมัดกันเจอหมัดครับเอาแล้วครับน้องเอิญโอ้โดนหมัดของแจ่มใสเข้าไปครับเป็นไงบ้างมีช็อตมียุบหรือเปล่าครับเจอหมัดเข้าไปโอ้ดูว่าต่อยได้จ่าแจ้งเลยนะครับจังหวะที่ผ่านมาแล้วครับน้องเอิญต้องขยันออกแข้งขึ้นมาอีกวงในเสียบดูครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเกมของแจ่มใสเลยโอ้หมัดใช้ได้ดีนะอยู่ที่ว่าจะงัดมาต่อยหรือเปล่าแล้วครับแจ่มใสมีอีกไหมหมัดครับเดินเข้าไปเจอแข้งไปซ้ายคืนแข้งมาแข้งคืน
โอ้โหลืมหมัดไปแล้วหรือเปล่านะครับอ้าวต่อยไม่ต่อยครับขวาเจาะซ้ายแทงเข้าไปเอาละครับแม่หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนแรกจะตกเป็นของใครคนหนึ่งนี่ก็ฝีมือดีครับจังหวะออกแข้งขวาต่อยหมัดขวาเนี่ยน้องเอิญครับดูจังหวะยก3ครับนี่ฮุกขวาครับเคลื่อนไปเข้ามานี่เจอแข้งครับแล้วก็ต่อยขวาตามครับของน้องเอิญนี่ครับแหมหมัดนี่ถือว่าต่อยได้ดีเลยนะครับยก3มีหมัดอันตรายทีเดียวครับแต่ว่าจะต่อยไม่ค่อยต่อเนื่องนี่ครับแหมไป2หมัดครับหมัดของแจ่มใสนี่ขวามานะครับพยายามจะสาวหมัดครับแจ่มใสนี่ครับแข้งขวาของน้องเอิญครับแหมแล้ววันนี้นี่ครอนโทเกมได้ดีครับด้วยแข้งขวาพยายามที่จะเตะเอาไว้นี่ครับแจ่มใสนี่ก็ใจและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Corner น้องเอิญ from Surin ก็เป็นทางด้านน้องเอิญ2กติกานะครับที่คว้าแต้มสำคัญไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยรอบค่าเชือก61 กิโลกรัม